เนธจ้าแม่ลูกจะไปไหนแต่เช้าวันนี้หนูมีสัมภาษณ์งานค่ะแม่กินข้าวก่อนไหมล่ะลูกไว้ตอนเย็นหนูมากินนะคะแม่แม่อวยพรหนูหน่อยสิจ้าวันนี้วันดีแม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองลูกสาวคนเก่งของแม่ให้สอบสัมภาษณ์งานผ่านเจ้านายรักเจ้านายหลงนะลูกคุณค่ะแม่และที่สำคัญหนูต้องเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะขอบคุณมากนะคะแม่เดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะจ้าเนตจ้าแม่รอแม่แป๊บนึงนะลูกเอาไข่ต้มกับข้าวเหนียวไว้กินระหว่างทางนะลูกขอบคุณค่ะแม่แล้วก็เอาเงินนี่ติดตัวไว้เติมน้ำมันรถแล้วก็ซื้อของอะไรกินนะลูกคุณค่ะแม่หนูไปนะคะจ้าโชคดีอยู่แถวไหนคะสายแล้วด้วยเอาไงวะเนี่ยเอาวะคุณลุงคะหนูมีสัมภาษณ์งานต่อคุณลุงไปกับหนูก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปส่งที่บ้านค่ะระวังนะคะจับดีๆนะคะคุณไปคะวันนี้มีคนมาสัมภาษณ์งานครบไหมคะค่ะไปคนนึงค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรเท่าที่ดูวันนี้ก็ตรงตามคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้อยู่นะคะค่ะท่านประธานงั้นคุณไปพักที่นี่เลยค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะคุณอันคุณพ่อหายออกจากบ้านไม่ไปหาคุณอันหรือเปล่าคะไม่นะคะคือฉันตามหาเป็นชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่เจอเลยแต่ทำไมคุณป้าเพิ่งมาบอกล่ะคะฉันโทรหาคุณอันหลายสายแล้วค่ะแต่คุณอันไม่รับขอโทษทีนะคะคุณไปค่ะฉันมีธุระด่วนฉันขอตัวก่อนนะคะครับติดต่ออะไรครับหนูมาสัมภาษณ์งานค่ะลุงยามคะหนูขอฝากลุงคนนี้หน่อยได้ไหมคะพอดีแกหลงลืมๆมาค่ะนะคะนะคะลุงคะเดี๋ยวหนูรีบออกมาค่ะอืมขอบคุณค่ะพี่คะห้องสัมภาษณ์งานไปทางไหนล่ะคะไปทางโน้นค่ะแต่นี่มันเลยเวลาสัมภาษณ์งานมานานแล้วนะคะบริษัทเราไม่มีนโยบายรับคนมาสายไร้ความรับผิดชอบเข้าทำงานค่ะพ่อไปอยู่ไหนเนี่ยพ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะหนูขอโทษทำแต่งานไม่มีเวลาดูพ่อเลย
บริษัทก่อนดีกว่าเผื่อพ่อไปอยู่แถวนั้นขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะคุณลุงคะนี่ก็เที่ยงแล้วคุณลุงหิวไหมคะหนูมีไข่ต้มที่แม่ให้มาเมื่อเช้าคุณลุงเอาไปกินก่อนได้เลยนะคะฉันถึงมาอยู่กับคุณล่ะคะพอดีฉันไปสัมภาษณ์งานมาค่ะแต่ว่าเห็นคุณลุงเดินอยู่ข้างถนนเป็นลมไปฉันถามอะไรแกก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างฉันก็เลยรับแกมาด้วยอะค่ะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณป่านนี้ไม่รู้พ่อฉันจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรค่ะฉันเต็มใจช่วยการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างมันทำให้ฉันรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นนะคะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะว่าแต่เห็นบอกว่าไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ที่ไหนหรอคะบริษัทนี้นะคะแต่ฉันมาสายเลยเข้าสัมภาษณ์งานไม่ทันฉันเป็นประธานอยู่บริษัทนี้เองค่ะฮะประธานบริษัทเหรอคะใช่ค่ะไหนๆคุณก็มาสัมภาษณ์งานที่บริษัทฉันแล้วแต่ว่าไม่ได้งานเพราะว่าช่วยเหลือพ่อของฉันอยู่งั้นฉันขอตอบแทนคุณนะคะฉันรับคุณเข้าทำงานค่ะจริงเหรอคะถ้าคุณพร้อมพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะคะค่ะฉันขอชื่นชมในความดีของคุณนะคะถึงแม้ว่าพ่อฉันจะไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่คุณก็เต็มใจช่วยเหลือไม่ว่าตัวเองจะเจอความลำบากอะไรฉันน่ะอยากร่วมมือกับคนจิตใจดีแบบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะฉันรบกวนช่วยพยุงคุณพ่อไปขึ้นรถให้ทีค่ะอ